ายอายุ66ปีค่ะไปล่วงละเมิดทางเพศคุณยายอายุ72ปีจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็หลบหนีไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถจับกุมตัวได้แล้วค่ะอันนี้คือกรณีที่คนร้ายนะคะผู้ชายอายุ66ปีค่ะบุกเข้าไปล่วงละเมิดทางเพศคุณยายอายุ72ปีแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณยายจนช็อกเสียชีวิตในพื้นที่สภ.เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีคนร้ายชื่อว่านายละอองขาวพันธ์อายุ66ปีนะคะมาตัดต้นไม้ใกล้บ้านผู้ตายแล้วก็ดื่มเหล้าก่อนจะลงมือก่อเหตุผู้ตายร้องให้ญาติมาช่วยคนร้ายลุกหนีไปโดยที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้านะคะตอนนั้นคุณยายเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีบาดแผลถูกของแข็งตีที่ศีรษะด้วยช่วงสายวันนี้ค่ะตำรวจแล้วก็ชาวบ้านกว่า50คนระดมค้นหาก่อนจับกุมตัวนายละอองผู้ต้องหาได้ในสวนมะม่วงในพื้นที่ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นแหละค่ะก็เลยคุมตัวมาสอบที่สภ.เดิมบางนางบวชแล้วก็นำผู้ต้องหามาแถลงข่าวนะคะที่สภ.เมืองสุพรรณบุรีต่อมาค่ะพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เดินทางมาสอบสวนผู้ต้องหาระหว่างถูกคุมตัวมาผู้ต้องหาปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพลตำรวจโทธนายุทธนะคะบอกว่าขณะนี้การสอบปากคำยังไม่เสร็จสิ้นเดี๋ยวต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก่อนแล้วก็มีกลิ่นเหล้าเนี่ยคลุ้งทั่วร่างกายเลยนะคะเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้ง2ข้อหาก่อนคือใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและให้การเป็นเท็จเพราะว่าเจ้าพนักงานเนี่ยถามชื่อแล้วโกหกค่ะไม่ให้การตามข้อเท็จจริงหรือว่าโกหกชื่อว่าไม่ใช่ชื่อของตัวเองตอนนี้เขายังบอกว่าเขายังไม่ขอให้การเดี๋ยวก็จะขอเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอนั่งพักก่อนเหมือนทำใจผมบอกไม่เป็นไรเป็นสิทธิของเขาตรงนี้คุณจะให้การหรือไม่ให้การก็ไม่เป็นไรเพราะขณะนี้เราก็ต้องแจ้งสิทธิ์แล้วก็แจ้งข้อหาตามหมายจับของศาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อมั่นในพยานของเราในทั้งพยานนิติวิทยาศาสตร์และก็พยานบุคคลในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็วัตถุพยานซึ่งท่านจะเห็นในที่เกิดเหตุว่ามีทั้งถังน้ำมันมีทั้งไม้มีทั้งอะไรและรถจักรยานยนต์เนี่ยก็คือจักรยานยนต์ที่เขาใช้อยู่ประจำอยู่แล้วและเสื้อผ้าตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่เขาใส่แล้วทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ก็เรียนน้องๆสื่อมวลชนว่าคดีนี้เราจะเร่งรัดทำให้กระจ่างปราศจากข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนครับไปดูประวัติของนายละอองหน่อยนะคะเป็นชาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะและเคยถูกจับดำเนินคดีข้อหาบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายเมื่อปี2564ในพื้นที่สภ.ด่านช้างคุณยายที่เสียชีวิตไม่มีครอบครัวนะคะแต่ว่าจะมีหลานๆซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงกันเนี่ยคอยดูแลแต่ว่าตอนเกิดเหตุมาช่วยแล้วแต่ไม่ทันนะคะทางด้านของหลานสาวของคุณยายคนหนึ่งค่ะอายุ24ปีบอกแบบนี้นะคะว่า7ปีที่แล้วเนี่ยก็เคยถูกนายละอองมาก่อเหตุลวนลามแล้ว1ครั้งนะคะนายละอองแอบขึ้นมาที่ห้องของเธอตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เอามือมาลูบมาคำเธอขณะที่เธอกำลังนอนพักผ่อนอยู่ก็เลยมีการแจ้งให้ญาติคนอื่นเนี่ยได้รับทราบก่อนที่นายละอองจะถูกไล่นะคะออกจากบ้านทีนี้พอมาเจอเหตุนี้อีกเนี่ยก็รู้สึกดีใจที่นายละอองถูกจับกุมเพราะว่าถือเป็นบุคคลอันตรายค่ะเมื่อตอน15 16เขาก็เคยกระทำแบบเขาเคยแบบว่ามาจับอะไรอย่างเงี้ยที่ตัวเราตอนกลางคืนนะไม่ใช่กลางวันนะแบบว่าเวลาเรานอนอย่างเงี้ยเขาจะไม่นอนเขาจะแบบเหมือนหาตัวเราอะหาเราแบบว่าเอามือมาล้วงจับเราตอนกลางคืนนะจับแขนบ้างจับตรงตำอะไรอย่างเงี้ยบ้างจับหน้าอกใช่จับอวัยวะเพศใช่เอาตำรวจนะคะยังไม่ได้นำผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะเพราะว่าเกรงจะเกิดอันตรายค่ะทั้งชาวบ้านทั้งครอบครัวเขาก็โกรธนะคะก็เดี๋ยวเตรียมนำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีวันพรุ่งนี้ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้